ตอนนั้นเกิดอะไรผมจําไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เพราะมันผ่านเวลามานานแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ปกติครับไม่มีอะไรครับนี่ก็ได้คุยได้เคลียร์กันหมดแล้วอะไรนะครับได้คุยได้เคลียร์ผมบอกพี่ๆว่าตอนนี้ก็คือปกติมันก็ไม่มีอะไรครับผมแสดงว่าถ้าย้อนไปคือตอนนั้นแค่งอนหรือผิดใจกันทะเลาะกันกันผมจําไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลานานมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นคืออะไรครับผมยังใช้คําว่าสามีภรรยาได้อยู่มั้ยครับเอาปกติดีกว่าตอนนั้นคือปกติดีกว่าครับแม่ตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านด้วยกันเลี้ยงลูกด้วยกันคู่ผมไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ผมแยกกันอยู่ตั้งนานแล้วครับผมคืออันนี้คือแยกกันอยู่ตั้งแต่แรกแยกกันอยู่ตั้งแต่แรกแล้วครับลูกอยู่กับลูกแม่ครับเราแบ่งเลี้ยงยังไงครับเราก็ผมมีหน้าที่หาเงินครับผมแล้วก็คอยดูลูกครับผมคอยค่าใช้จงค่าใช้จ่ายครับแล้วในวันนี้มันยังเป็นครอบครัวไหมครับก็คือปกติครับพี่ครับผมไม่เราแต่ถ้าแยกกันอยู่เนี่ยคือแบบไม่ได้อยู่ในฐานะครอบครัวผมการที่บางครั้งแยกคือผมเนี่ยคือแยกกันอยู่นานแล้วนะครับผมตั้งแต่มีไอ้ตัวเล็กแล้วนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรามาจากคือคนเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตคนเดียวก็เราชินจากตัวคนเดียวมากกว่าครับผมอย่างนี้พี่เราก็ไม่เคยใช้ชีวิตคู่กันกับสามีภรรยากันเลยหรอพี่ก็ผมบอกแล้วผมว่าผมมีหน้าที่ทำงานนะครับผมทำงานหาเงินครับให้ทำคำว่าปกติก็คือปกติครับก็คือปกติแล้วก็คือพี่ถามตรงๆชาวบ้านก็คือปกติแค่นั้นแหละไม่ต้องถามอะไรมากมายก็ปกติตามใช้ชีวิตประจำวันแค่นั้นแหละเลิกหรือไม่เลิกครับปกติครับคือเป็นพ่อเป็นแม่ปกติสามีภรรยาปกติก็ปกติแล้วปกติคือไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ปกติไงมีเวลาไปแบ่งไปหาลูกยังไงบ้างก็แบบถ้าวันไหนว่างแล้วก็แวะไปหาไปดูแลเขาละครับผมแล้ววันไหนเช้าเราก็ไปนอนคือไม่ได้มีกำหนดว่าเอ้ยเสาร์อาทิตย์หรือแบ่งไม่ได้ฟิกตายตัวไม่ได้ฟิกตายตัวครับผมไม่มีการโสดไหมครับปกติครับโสดปกติปกติครับผมใช้คำว่าปกติครับปกติปกติครับผมจำกัดความของปกติให้พี่ไปตีความเอาเองนะฮะเอางี้ดีกว่านะคือแน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือครอบครัวผมแค่นั้นเองนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ปกติครับผมยังเรียกว่าเป็นครอบครัวกันได้อยู่เรียกว่าเป็นครอบครัวไหมก็ปกติครับแต่ปกติพี่ตีแต่ความเองแล้วกันปกติลองเอาไปตีความเอาเองลองอะไรเยอะไม่เหมือนกันเราแยกกันอยู่อ่ะคนก็ว่าน่าจะไม่ใช่ครอบครัวแหละเอางี้ดีกว่าพี่ไม่ยกตัวอย่างคืออาจจะไม่ใช่ผมคือบางครั้งการที่แยกกันอยู่มันไม่ใช่ว่าจะไปเป็นครอบครัวหรือไม่ครอบครัวบางครั้งเราสบายใจที่เราจะอยู่แบบนี้มากกว่านะครับผมเพราะผมอยากจะบอกว่าชีวิตสังคมเดี๋ยวนี้อยู่อะไรที่มันสบายใจก็อยู่เถอะพี่อย่าไปเน้นว่าต้องอยู่ด้วยกันต้องอะไรด้วยกันปกติดีกว่าเรียกว่าแฮปปี้กับชีวิตนี้อะไรนะแฮปปี้กับชีวิตก็ผมก็ชีวิตการทำงานการนู่นไปนี่ผมก็แฮปปี้ดีนะก็มันก็ไม่มีอะไรครับผมคือมันเป็นการตกลงของพี่แท็กกับแฟนทั้งคู่ไม่ทั้งคู่เลยอะไรนะครับในการตกลงกันแล้วอยู่แบบนี้คือถามว่าตกลงกันไหมคือเราก็คุยกันแล้วนะว่าเป็นอะไรยังไงครับผมเขาเรียกว่าแท็กกลับมาเป็นหนุ่มโสดผมปกติพี่ถามอะไรผมก็ปกติสามารถคุยกับคนอื่นได้อะไรนะผมก็คุยกับได้ทุกคนเนี่ยพี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนผมก็คุยได้พี่ถามอะไรผมไม่จนหรอกก็ปกติแค่นั้นเองไปย้ายทำงานครับผมไปอะไรนะผู้ใหญ่ว่าอะไรผู้ใหญ่ว่าอะไรทำเป็นห่วงเป็นห่วงใครใครเป็นห่วงเป็นห่วงพี่แท็กคือที่เธอพ่อหลังจากโพสออกมาโน่นนี่นั่นเยอะแยะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ก็ปกติแค่นั้นเองจริงจริงแค่แค่อยากใช้ชีวิตครอบครัวไหมคือถามว่าใช้ชีวิตครอบครัวไหมตอนนี้ผมขอทำงานเก็บเงินให้พารันดีกว่านะครับไอ้ถามเรื่องครอบครัวมันคือเรื่องของอนาคตครับพี่จริงๆอย่าถามว่าอนาคตเป็นยังไงอนาคตเป็นสิ่งที่แน่ไม่แน่นอนนะครับผมบางคนแต่งงานรักกันอ่ะพอสักพักนึงก็หย่ากันแยกกันมันก็ปกติทุกคนก็ใช้ชีวิตปกติได้แต่สุดท้ายก็คือลูกแค่นั้นเองนะครับผมทํายังไงให้ลูกได้รับความอุ่นทํายังไงให้ลูกแบบเป็นคนดีทําให้ลูกอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ครับผมมีโอกาสได้คุยได้จูนกับภรรยามั้ยครับอะไรนะครับโอกาสได้คุยได้จูนกับภรรยาไม่ค่อยได้คุยส่วนมากคุยกับลูกมากกว่านะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เค้ากําลังเรียนรู้กําลังจําครับแล้วกับภรรยาจะเอายังไงอะไรครับจะอยู่บ้านใครเป็นก็บ้านแม่เขาบ้านแม่เขาผมหน้าที่ของเราคือหาเงินครับหาเงินอย่างเดียวครับผมปกติคือเรียกว่าหน้าที่พ่อแม่ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมไอ้เรื่องพ่อแม่นี่ผมไอ้เรื่องอันนี้ผมขอไม่คอนเฟิร์มแล้วกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนก็ทุกคนก็ดูหลายๆคู่รักกันสุดท้ายเป็นยังไงฮะหลายๆคู่หลายๆครอบครัวแต่สุดท้ายยังไงลูกก็ต้องสำคัญที่สุดแค่นั้นเองครับผมอันนี้แยกกันอยู่นานมาแล้ว
เรียกว่าตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เพิ่งแยกผมตั้งแต่ต้นแล้วหลังจากเรียกว่าตั้งแต่นี่เลยผมก็แยกกันอยู่แล้วครับผมก็ไม่มีอะไรจะเขียนว่าไม่เคยใช้ชีวิตสามีภรรยาสามีภรรยาคู่กันพูดแบบนั้นได้ไหมได้ไหมเออคนจะเข้าใจแบบนี้ตีความแบบต่างแล้วแต่คนจะตีความเลยแล้วกันเอางี้แล้วแต่คนจะตีความไปเลยว่าเป็นยังไงมันจะยิ่งชุลมุนวุ่นวายอะไรนะมันคงไม่มีชุลมุนอะไรหรอกก็แบบครอบครัวหนึ่งที่เลี้ยงตัวเล็กแค่นั้นเองก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ครับแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเขารับรู้ใช่ไหมเราแยกกันอยู่เราแค่เป็นเราใช้ชีวิตแบบนี้เขารู้อยู่แล้วครับเขารู้อยู่แล้วครับผมว่าเพราะเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วเราไม่ใช่เพิ่งจะมาแยกครับผมเรามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับมันมีความสบายใจมากกว่าปกติยังไงบ้างครับพี่คือตอนแรกก็สบายใจหรอกแต่ว่าพี่ถามว่าเริ่มไม่สบายใจแล้วครับผมหนูก็ไม่สบายใจใช่เออก็นั่นแหละปกติแต่ก่อนที่โพสพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วเราเสี่ยมแล้วเกินเสี่ยมนู่นเสี่ยมนี่เจ้านู่นเจ้านี่ก็ไม่ต้องชัดเจนคุ้มเคือบ้างอยากใจคุ้มเคือแบบนี้เออคุ้มเคืออย่างนี้แหละที่ชิมชอบใช้ไม่ไปถามบ้างหลังใช่ไหมอันนี้แฮปปี้ไหมกับชีวิตอย่างนี้ตอนนี้อะไรนะตอนนี้แฮปปี้ไหมโอ้ยแฮปปี้ได้เจอพี่ได้ทำงงทำงานผมก็แฮปปี้แล้วครับผมอะไรอย่างนี้ถ้ามีเขาติดต่อให้เอาอีเวนต์กับลูกอีกเราจะเอาลูกอะไรนะเราจะเอาลูกมองไหมเราจะออกตอนให้โตก่อนดีกว่าครับผมให้มันเดินได้มันเล่นได้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็จะเหมือนหลายคนจะเห็นใจภรรยาอะไรเงี้ยในมุมแบบตัวทำไมก็แน่นอนครับแน่นอนว่าคนไทยอยู่แล้วก็เห็นใจคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็โอเคก็แล้วก็เห็นใจกันก็ไม่ผิดอยู่แล้วครับผมไปกินชิมชอบใช้ดีกว่าไปไม่แสดงว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เห็นภาพครอบครัวคนอะไรนะครับจะมีออกงานหรือจะมีออกงานด้วยกันอีกเป็นโอกาสก็ต้องดูด้วยครับผมดูด้วยว่าคนจ้างให้เงินถึงหรือเปล่าจริงๆแล้วเงินจ้างโอเคมั้ยถ้าเขาอยากให้ออก3คนพ่อแม่ลูกเงี้ยดูเงินก่อนช่วงนี้ต้องใช้เงินนะครับถ้าเงินมาก็ไปเลยครับผมครับครับให้ลูกอย่างเดียวตอนนี้จริงๆดูแต่งตัวนี่ก็เสื้อผ้าให้ลูกหมดตอนเนี้ยเออครับผมเนี่ยตอนนี้คือลูกเป็นหลักลูกคือที่สุดแล้วครับผมไม่ต้องมีอะไรแล้วยังแบดบอยอยู่มั้ยอะไรนะมันก็แบดบอยอยู่แล้วพี่มันไม่ได้เปลี่ยนอะไรผมเลยแค่มีลูกก็เลี้ยงลูกให้ดีแค่นั้นเองครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับ